พูดถึงพระเจ้าอู่ทองแล้วเหมือนกับมีคนถามว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นขอมหรือเปล่าถ้าเกิดเราเชื่อว่าพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผู้ที่ใช้วัฒนธรรมแบบเขมรดูอย่างวัดที่ท่านสร้างเนี่ยก็เป็นวัดที่มีปรางมีอะไรพวกเนี้ยก็มีส่วนน่าจะเป็นไปได้นะว่าพระเจ้าอู่ทองแกก็อาจจะเป็นขอมเป็นมีสิทธิ์จะถูกเรียกว่าขอมได้เหมือนกันนะฮะกับอีกอย่างนึงใช่ไหมถ้าเกิดเราไปอ่านพระราชพงศาวดารอยุธยาเนี่ยจำได้ไหมครับพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยเขียนบอกว่าอะไรฮะปีนั้นขอมแปรพักให้ไปกระทำเสียถ้าขอมคำว่าแปรพักคืออะไรฮะเปลี่ยนขั้วใช่ไหมฮะตบัดสัตว์ตลบตะแลงอะไรเงี้ยอ้าวก็แสดงว่าก่อนขอมแปรพักขอมก็เป็นพวกเดียวกับพระเจ้าอู่ทองกันสิถ้าบอกว่าขอมแปรพักตอนนั้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นขอมไม่แปรพักอ่ะขอมก็เป็นพวกเดียวกับพระเจ้าอู่ทองแล้วก็น่าคิดนะถ้าเกิดใช้ข้อความที่มันกลับกันแบบนี้อะไรเงี้ย